This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่กับกะวาวที่บางเพลงนะคะบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่6แล้วนะคะกับนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ที่ล้ำแล้วก็ทันสมัยมากในยุคนั้นนะคะถึงแม้ว่าจะได้เขาโครงเรื่องมาจากเรื่องของฝรั่งแต่ด้วยบริบทรสชาติแบบไทยๆฝีมือของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชรับประกันความสนุกจริงๆนะคะแล้วก็มีอรรถรสสีสันแบบไทยๆที่เพลอๆเนี่ยอาจจะอร่อยกว่าต้นฉบับดั้งเดิมก็ได้นะดิฉันรู้สึกอย่างนั้นนะว่าเรื่องไหนก็ตามที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นคนถ่ายทอดหรือเป็นคนเขียนเนี่ยสนุกทุกเรื่องมีสาระทุกเรื่องคือมีสาระแบบสนุกและก็สนุกแบบมีสาระนะคะและที่สำคัญค่ะมีกลิ่นอายและก็รสชาติความเป็นไทยๆแล้วก็มีอารมณ์ขันอันนี้เป็นเอกลักษณ์อย่างมากทีเดียวนะคะของท่านที่ต้องบอกว่ามีความสามารถรอบตัวท่านนี้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะแล้ววันนี้เนี่ยมาถึงตอนที่6จากความเดิมตอนที่แล้วนะคะความเดิมตอนที่แล้วที่บรรดาเด็กๆในบางเพลงนะคะทั้ง210คนเนี่ยคลอดออกมาโดยที่คนเป็นแม่ไม่ต้องเบ่งไม่ต้องคลอดไม่มีเลือดไม่ต้องตามหมอไม่ปวดท้องคือไม่ได้คลอดตามปกติอยู่ๆเด็กก็หลุดมาเองเฉยๆหลุดออกมาเองในสภาพเนื้อตัวที่สะอาดสะอ้านแม้กระทั่งรกก็ไม่ต้องตัดเพราะว่ารกเนี่ยหลุดออกมาเองแล้วก็ค่อยๆฝ่อแห้งไปเองในขณะที่แม่ก็ไม่ได้มีอาการเหมือนคนคลอดลูกนะคะยังคงมีกำลังวังชากันแล้วก็แข็งแรงตามปกติอันนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะของเด็กที่เกิดในเดือนสิงหาคมนะคะที่เกิดจากการตั้งท้องเมื่อวันแรม2ค่ำเดือน12ที่กิ่งอำเภอบางเพลงในส่วนของอาจารย์สมศักดิ์กับอาจารย์ยุพาเนี่ยก็ช่วยกันเลี้ยงลูกและอาจารย์ยุพาก็ตั้งข้อสังเกตว่าลูกของเธอนั้นโตเร็วกว่าเด็กโดยทั่วไปคือไม่ได้โตเร็วกว่าเด็กอื่นๆในบางเพลงแต่โตเร็วกว่าเด็กที่เคยเห็นปกติธรรมดาแล้วก็ไม่ได้โตเร็วเฉพาะลูกของอาจารย์ยุพาแต่เด็กทั้ง210คนที่เกิดพร้อมกันนั้นโตเร็วหมดเลยโตเร็วแล้วก็มีพัฒนาการที่เร็วกว่าเด็กโดยทั่วไปเนี่ย1เท่าตัวนะคะเป็นต้นว่าอายุ3ขวบก็จะมีพัฒนาการเท่ากับเด็ก6ขวบอายุ4ขวบก็จะมีพัฒนาการเท่ากับเด็ก8ขวบอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็แม่ทุกคนหลังจากที่คลอดลูกออกมาแล้วไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็จะมีนมให้ลูกกินรวมไปถึงยายละม่อมที่อายุ72นั่นด้วยนะคะและแม่ทุกคนก็จะรักลูกอย่างมากอันนี้คุณผู้ฟังอาจจะฟังดูแล้วไม่แปลกเพราะว่าธรรมชาติของแม่ก็ต้องรักลูกแต่บรรดาแม่ของเด็กๆในบางเพลงทั้ง210คนนั้นจะมีความรักลูกที่รักมากยิ่งกว่าแม่รักลูกปกติธรรมดาคือไม่ว่าจะทำอะไรให้กับลูกได้ที่จะทำให้ลูกมีความสุขแม่เหล่านี้ก็ยินดีที่จะทำคือรักมากกว่าปกติธรรมดาและเมื่อการเวลาผ่านไปนะคะเด็กที่เกิดมาในบางเพลงทั้ง210คนเนี่ยก็มีความแปลกประหลาดขึ้นเรื่อยๆคือไม่ค่อยจะพูดจาสื่อสารกับผู้ใหญ่แต่จะพูดจาสื่อสารกันเองและก็ดูเหมือนว่าจะพูดกันน้อยแม้กระทั่งในระหว่างกันและกันเนี่ยค่ะคล้ายๆกับว่าสามารถจะสื่อสารทางจิตกันได้อะไรทำนองนั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนกับเด็กโดยทั่วไปแล้วก็วันหนึ่งก็มีเด็ก4คนผู้ชาย2ผู้หญิง2มาที่วัดบางเพลงมาหาหลวงพ่อบุญเติมนะคะมาหาหลวงพ่อเติมแล้วก็บอกว่าจะมาขออาศัยอยู่ที่วัดเพราะว่าเด็กทุกคนเนี่ยเกิดที่นี่แรกๆหลวงพ่อก็งงถามไปถามมาปรากฏว่าเด็กเหล่านี้เป็นลูกของแม่ชีทั้ง4คน
ที่เคยลาสิกขาหรือว่าลาสึกออกไปนั่นเองนะคะลูกแม่พรลูกแม่ปลื้มลูกแม่ไพรลูกแม่สงวนเด็กทุกคนกลับมาที่วัดแล้วก็ยืนยันว่าจะมาขออาศัยอยู่ที่วัดนี้โดยที่ทางวัดเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารการกินขอเฉพาะที่อยู่อาศัยเด็กบอกว่าพวกเขายังมีญาติอยู่ที่บางเพลงที่สามารถจะเลี้ยงดูเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเท่ากับว่าตอนนี้นะคะเด็กที่บางเพลงที่เกิดวันเดียวกันมีจำนวนทั้งหมด214คนแล้วค่ะจากแต่เดิมเนี่ยมี210คนมาเพิ่มอีก4คนก็เป็น214คนแล้วก็ต้องมีการปลูกโรงเรือนนะคะเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กเหล่านี้โดยเฉพาะวันนี้จะพาไปที่โรงเรียนบางเพลงสำหรับเด็กพิเศษเหล่านี้นะคะแล้วก็ลองไปดูสิว่าเมื่อเด็กเหล่านี้เข้าโรงเรียนจะเป็นอย่างไรจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกระเป๋าที่บางเพลงตอนที่6ช่วงที่1ค่ะโรงเรียนบางเพลงมีตั้งแต่ชั้นประถม1ไปจนถึงมัธยม3โดยทั่วไปถ้าเด็กคนไหนที่เรียนจบชั้นมัธยม3แล้วอยากเรียนต่อก็ต้องไปเรียนที่โรงเรียนอื่นนอกกิ่งอำเภอบางเพลงออกไปแต่เนื่องจากเด็กพวกนี้เป็นเด็กที่เรียนเร็วอาจารย์ฟื้นก็นึกวิตกอยู่เหมือนกันว่าถ้าถึงเวลาที่เด็กพวกนี้จบม.3แล้วจะส่งตัวให้ไปเรียนที่โรงเรียนไหนและจะมีโรงเรียนไหนที่เขาจะรับได้เพราะว่าเขาโตเร็วกว่าปกตินะคะแต่เมื่อเวลายังไม่ถึงตอนนั้นครูเฟื้อก็ใจดีสู้เสือไว้ก่อนความจริงเด็กพวกนี้ที่เรียนชั้นประถม1เรียนจบหลักสูตรประถม1มีความรู้อย่างแน่นอนตามหลักสูตรภายในเวลา2เดือนเท่านั้นเองคือแป๊บเดียวเรียนจบหมดเรียบร้อยแต่อาจารย์ฟื้นก็เก็บเด็กพวกนั้นแช่เอาไว้ที่ประถม1จนสิ้นปี พอขึ้นปีใหม่จึงให้ขึ้นประถม2แล้วก็คิดว่าจะทำอย่างนั้นเรื่อยไปจนเด็กขึ้นมัธยม3จากนั้นค่อยว่ากันใหม่คือเรียนเร็วมากพัฒนาการเร็วทีนี้เด็กเดือน12เหล่านี้เนี่ยเด็กเดือน12นี่ก็คือใช้เรียกเด็กบางเพลงที่เกิดเมื่อเดือน12ที่ปฏิสนธิวันแรม2ค่ำเดือน12นะคะเพราะเด็กเหล่านี้อายุ8ขวบก็มีร่างกายแล้วก็จิตใจเท่ากับเด็กอายุ16ขวบเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่นะคะเป็นปัญหาใหญ่ต่อบรรดาแม่ๆแล้วก็เป็นปัญหาของหลวงพ่อเติมซึ่งจะต้องเลี้ยงลูกแม่ชีอีก4คนเพราะว่าเมื่อตอนที่ยังเป็นเด็กเล็กเนี่ยก็ไม่มีอะไรสามารถอยู่รวมกันได้ทีนี้พอโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวจะให้อยู่ด้วยกันมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมคะโดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ที่นอนก็จะต้องแยกกันตามเพศแล้วก็เกิดความยากลำบากในการที่จะสอนแล้วก็บังคับเด็กพวกนี้ให้ปกปิดร่างกายเวลาอาบน้ำโดยผู้ชายต้องนุ่งผ้าขาวม้าแล้วก็เด็กผู้หญิงเนี่ยให้นุ่งกระโจมอกเพราะว่าโตแล้วแต่เด็กทั้งสองเพศดูเหมือนว่าจะไม่ยอมรับความคิดนี้นะคะเวลาอาบน้ำถ้ามีผู้ใหญ่เฝ้าอยู่ก็จะทำตามแต่ถ้าไม่มีผู้ใหญ่คอยเฝ้าดูเด็กทั้งสองเพศก็จะแก้ผ้าอาบน้ำเหมือนอย่างตอนที่เป็นเด็กเล็กๆอะค่ะคือไม่สนใจในการที่จะ อยู่กันเฉพาะผู้หญิงหรือว่าผู้ชายต่างคนต่างอยู่นะคะอาบน้ำก็ต่างคนต่างอาบไม่เขาอยู่รวมกันอาบน้ำก็แก้ผ้าอาบน้ำด้วยกันเคยทำมายังไงก็ยังคงทำไปอย่างนั้นแม้ว่าจะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วก็ตามปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเด็กเหล่านี้ยิ่งโตยิ่งพูดน้อยจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเกือบจะไม่มีการพูดจาสื่อสารกับแม่หรือว่าผู้ใหญ่ที่อยู่แวดล้อมเลยและที่ดูประหลาดสำหรับคนบางเพลงซึ่งยิ่งดูเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่เข้าใจก็คือเด็กเหล่านี้ติดต่อกันได้ทางจิตเช่นยกตัวอย่างนะคะถ้าเด็กสองคนต้องการจะพบกันเด็กคนหนึ่งนั่งที่ไหนสักครู่หนึ่งเด็กอีกคนก็จะมาถึงที่นั่นและเมื่อมาถึงก็ไม่ได้พูดจาปราศัยเหมือนอย่างคนธรรมดาแต่จะนั่งมองหน้ากันสักพักหนึ่งแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาเข้าใจกันตกลงกันได้แล้วก็ต่างคนต่างไปโดยที่ไม่ต้องพูดกันบางครั้ง
เวลาค่ำคืนเด็กพวกนี้ก็จะไปชุมนุมกันที่สนามฟุตบอลโรงเรียนโดยไม่ต้องนัดหมายด้วยคำพูดแม้แต่คำเดียวและเมื่อไปชุมนุมกันที่สนามโรงเรียนแล้วนะคะก็ไม่มีเสียงพูดดังออกมาจากเด็กกลุ่มนั้นทั้งที่เด็กเหล่านั้นเนี่ยพูดได้เพราะว่าบรรดาแม่ๆเนี่ยสอนเอาไว้แต่ไม่พูดและส่วนใหญ่เวลาที่ไปชุมนุมกันที่สนามโรงเรียนก็มักจะเป็นเวลาค่ำมืดดึกๆแล้วคนที่มองเรื่องราวนี้ด้วยความหวาดกลัวหวาดวันก็คือครูจ้อยความกลัวของครูจ้อยนั้นออกมาจากส่วนลึกนะคะแล้วก็ไม่ได้บอกให้ใครรู้เพราะว่าแม่เด็กเหล่านั้นมีจำนวนมากกว่าคนอื่นในบางเพลงและแม่ของเด็กๆเหล่านั้นเนี่ยก็มักจะมองดูลูกๆของตนด้วยความรักความเมตตาเหมือนกับแม่โดยทั่วไปใครว่าอะไรก็จะคอยแก้ต่างให้ครูจ้อยก็เลยไม่กล้าพูดกับใครได้แต่เก็บความกลัวหรือว่าความสงสัยเอาไว้แม้แต่กับพวกของครูจ้อยเองนะคะครูจ้อยก็ไม่ได้พูดเพราะเกรงว่าเรื่องเนี่ยจะแพร่พรายออกไปถ้าหากพูดกับคนมากคนก็เก็บความสงสัยความประหลาดใจและก็ความกลัวเอาไว้ได้แต่มองดูเด็กเหล่านี้ด้วยความกลัวกลัวในอนาคตว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปจากเด็กเหล่านั้นแต่ก็เคราะห์ดีอย่างหนึ่งที่ครูจ้อยไม่มีงานการอะไรอันจะต้องเกี่ยวข้องกับเด็กนั้นเลยเพราะว่าครูจ้อยสอนเด็กมัธยมแต่ว่าเด็กเหล่านั้นเพิ่งจะเรียนชั้นประถมและอาจารย์ฟื้นซึ่งเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนบางเพลงก็มักจะพูดอยู่เสมอทั้งกับครูกับผู้ปกครองแล้วก็คนอื่นๆว่าตนจะเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก214คนนั่นเองนะคะก็ตอนนี้เอาเด็ก4คนจากวัดเนี่ยมารวมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ฟื้นพูดอย่างภาคภูมิใจเสมอว่าเด็กทั้ง214คนเหล่านี้เชื่อฟังตนคนเดียวถ้ามีเรื่องราวอะไรก็ไม่มีใครจะว่ากล่าวกับเด็กเหล่านั้นได้นอกจากอาจารย์ฟื้นคนเดียวเท่านั้นอาจารย์ฟื้นจึงไม่เคยแสดงอาการสงสัยว่าเด็กเหล่านั้นจะไม่ใช่เด็กธรรมดาแล้วก็ไม่เคยแสดงอาการว่าหวาดเกรงเด็กเหล่านั้นเลยแม้แต่น้อยตรงกันข้ามอาจารย์ฟื้นกลับแสดงให้เห็นว่าเด็กเหล่านั้นซะอีกที่เป็นฝ่ายกลัวอาจารย์ฟื้นอาจารย์ฟื้นสั่งให้ทำอะไรเด็กเหล่านั้นก็จะทำด้วยความกลัวหรือด้วยความเคารพหรือความรักหรืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่อาจารย์ฟื้นนึกเอาเองทั้งสิ้นอีกเรื่องหนึ่งที่ครูจ้อยสังเกตเห็นคือครูจ้อยเนี่ยก็มักจะสังเกตเห็นอะไรๆก่อนคนอื่นนะคะคือครูจ้อยเลี้ยงหมาเอาไว้ตัวนึงเอาไว้เป็นเพื่อนแล้วก็เอาไว้เฝ้าบ้านแต่ 3-4 วันมานี้หมาหายค่ะจริงๆไอ้เจ้าหมาตัวนี้ก็ชอบไปเที่ยวนอกบ้านนานๆแล้วก็กว่าจะกลับก็หลายวันน่ะนะคะแต่คราวนี้หายไปตอนแรกครูจ้อยก็นึกว่าคงไปเที่ยวเหมือนเดิมแต่พอหลายวันเข้าหมาก็ยังไม่กลับครูจ้อยก็นึกว่าหมาจะหายก็ออกเที่ยวตามเท่าที่มีเวลานะคะตามที่โน่นบ้างที่นี่บ้างแต่ก็ไม่เจอไม่มีวี่แววว่าใครจะเจอหมาของครูจ้อยตรงข้ามกลับได้ข่าวมาจากคนอื่นๆที่เลี้ยงหมาว่าไม่ใช่เฉพาะหมาของครูจ้อยเท่านั้นที่หายไปหมาของคนอื่นๆในบางเพลงก็หายเหมือนกันเรื่องนี้ทำให้ครูจ้อยเนี่ยยิ่งสงสัยหนักขึ้นจนในที่สุดค่ะครูจ้อยก็บอกพวกพ้องให้ออกช่วยกันสังเกตในเรื่องหมาแล้วก็พบความจริงว่าหมาหายออกไปจากบางเพลงทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นหมาที่มีคนเลี้ยงหรือว่าหมาจรจัดแม้กระทั่งหมาวัดก็หายไปหมดเช่นเดียวกันโดยไม่มีใครรู้ว่าหมาที่บางเพลงเนี่ยหายไปไหนไม่ใช่หมาอย่างเดียวค่ะพอสืบไปสืบมาแมวที่บางเพลงทั้งแมวที่มีคนเลี้ยงและแมวจรจัดก็หายไปจากบางเพลงทั้งหมดด้วยเช่นเดียวกันไม่มีใครรู้ว่าแมวกับหมาที่บางเพลงหายไปไหนเจ
จริงๆแมวหรือหมาที่มีเจ้าของนั้นไอตอนที่หายไปใหม่ๆเนี่ยเจ้าของก็ออกตามด้วยกันทุกรายนะคะแต่เมื่อตามแล้วไม่เจอแล้วก็ไม่พบแม้กระทั่งร่องรอยศพเสิร์ฟอะไรก็ไม่เจอก็เลยอ่อนใจแล้วก็เลิกหากันไปเองแต่เรื่องแมวหายหมาหายก็ไม่มีใครถือว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรนักอาจจะเป็นเพราะว่าไม่รู้ว่ามันหายเยอะนะคะครูจ้อยก็ปรารภกับพวกที่ไปชุมนุมกันอยู่ที่บ้านแม่จำรูนวันหนึ่งบอกว่าไม่สบายใจเกี่ยวกับแมวหายหมาหายไปจนกระทั่งหมดคือหายไปจนหมดบางเพลงนะคะเพราะว่าหมากับแมวมากขนาดนั้นเนี่ยถ้าจะว่ากันตามเหตุตามผลจะบอกว่าใครเก็บเอาไปเลี้ยงหรือว่ามีคนมาลักขโมยไปก็ไม่น่าจะใช่ครูจ้อยบอกว่าทุกวันนี้หมาและแมวไม่มีทั้งบางคือไม่มีเลยกลางคืนก็ไม่ได้ยินเสียงหมาเห่าหรือหมาหอนเลยเสียงแมวร้องก็ไม่มีเช่นกันนี่คือข้อสังเกตของครูจ้อยนะคะในขณะที่แม่แจ่มซึ่งเป็นพวกของครูจ้อยคนหนึ่งก็บอกว่าฉันน่ะเห็นผิดสังเกตมาหลายวันแล้วฉันเองไม่ได้เลี้ยงทั้งหมาทั้งแมวแต่แถวบ้านฉันหมาไม่มีเจ้าของมันมากพอตกกลางคืนแมววิ่งบนหลังคากันออกเกลียวกราวมันเป็นอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่ฉันจำความได้แต่แล้วอยู่ๆทั้งหมาและแมวมันก็ค่อยๆหายไปทีละตัวสองตัวอีตอนแรกฉันก็ไม่ได้สังเกตจนมันเหลือน้อยเข้าจริงๆฉันถึงสังเกตได้แล้วมันก็ไม่ได้หยุดแต่เพียงเท่านั้นมันหายไปจนหมดแม่บุญเสริมพวกครูจ้อยอีกคนหนึ่งก็แสดงความเห็นว่าเอแล้วมันจะเป็นโรคติดต่อตายกันหมดบางได้ไหมครูจ้อยบอกว่าเห็นจะไม่ใช่หรอกแม่เสริมถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมันก็จะต้องทิ้งซากศพเอาไว้ให้เราได้เห็นกันบ้างยิ่งตายมากตัวเราก็จะยิ่งสังเกตได้มากขึ้นแต่ใครสังเกตบ้างหรือเปล่าว่าเที่ยวนี้ทั้งหมาและก็แมวหายไปหมดบางแต่จะหาซากศพของหมาและแมวสักตัวหนึ่งก็ไม่มีนั่นน่ะสิฉันนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็อดขนลุกไม่ได้ฉันว่าบางเพลงของเราสมัยนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนซะแล้วนามันเหมือนมีอะไรเข้ามาสิงเข้ามาแฝงโดยที่เราก็ยังไม่รู้แน่แต่ถึงยังไงที่มันเข้ามาสิงอยู่นั้นมันต้องน่ากลัวมากหมากับแมวมันรู้ก่อนมันจึงหนีออกไปจนกระทั่งหมดบางเพลงพอแม่แจ่มพูดคำว่าหนีออกมาก็มีเสียงจ๊อกแจ๊กดังขึ้นทั้งกลุ่มนะคะเพราะว่าต่างคนเนี่ยไม่ได้นึกถึงประเด็นนี้มาก่อนแต่พอแม่แจ่มพูดขึ้นมาทุกคนก็ดูเหมือนจะเห็นด้วยแม่แจ่มพูดขึ้นมาฉันก็พลอยขนลุกไปด้วยคราวนี้เป็นแม่จำรูนเจ้าของบ้านนะคะฉันน่ะเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเมื่อนอนไม่หลับดึกเข้าก็จะยินเสียงอะไรต่างๆซึ่งความจริงมันก็เป็นเสียงธรรมดาที่คุ้นหูแต่เดี๋ยวนี้ฉันได้ยินเสียงอะไรแปลกๆที่เมื่อได้ยินแล้วฉันก็นอนตัวแข็งอยู่กับที่ไม่กล้าจะลุกขึ้นมาดูเพราะเสียงมันน่ากลัวจริงๆครูจ้อยก็ถามทันทีว่าเสียงอะไรคะฉันก็บอกไม่ถูกเท่าที่ฟังดูมันเหมือนกับเสียงคนเดินไปเดินมาแล้วในที่สุดก็จะเดินทางเดียวกันแล้วก็หายไปพอสักตีสามตีสี่เสียงคนเดินมันก็จะกลับไปทางเดียวกันอีกแล้วทีนี้ก็จะหายไปไม่มีเสียงอะไรอีกจนรุ่งสว่างครูจ้อยก็ถามว่ามีใครเคยได้ยินเสียงอย่างพี่จำรูนว่าบ้างไหมผู้หญิงที่นั่งอยู่ต่างพากันสั่นศีรษะเป็นอันว่าพี่รูนได้ยินคนเดียวแต่ถึงพี่รูนได้ยินคนเดียวเราจะถือว่าไม่มีอะไรเสียเลยก็เห็นจะไม่ได้เพราะบ้านเมืองของเราผิดปกติเข้าทุกวันเมื่อพี่รูนได้ยินเสียงอะไรที่เรายังไม่ได้ยินต่อไปเราก็จะต้องคอยเงี่ยหูฟังว่าจะมีเสียงนั้นจริงหรือไม่ต่อจากนั้นก็มีคนคอยสังเกตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่และไม่เคยมีมาแต่ก่อนในบางเพลง24คนก็คือกลุ่มนี้ละเป็นคนที่คอยสังเกตว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่านะคะก็นัดแนะกันว่าจะเอาใจใส่คอยดู
คอยช่วยกันสังเกตสังกาปรากฏว่าเรื่องที่แม่จำรูนบอกว่าได้ยินเสียงคนเดินในตอนกลางคืนนั้นเมื่อหลายคนช่วยกันเงี่ยหูฟังก็เป็นอย่างที่แม่จำรูนว่าจริงๆคือมีเสียงฝีเท้าคนเดินแล้วก็เป็นฝีเท้าที่ออกจะหนักนะคะตอนแรกเนี่ยก็เดินไม่กี่คนตอนหลังมีเดินเป็นกลุ่มแล้วก็หายไปบางทีได้ยินเสียงเดินกลับทางเดียวกับที่เดินไปแต่บางทีก็ไม่ได้ยินเดินเที่ยวเดียวแล้วก็หายไปเฉยๆถึงคราวต่อไปที่มีการนัดพบกันที่บ้านแม่จำรูนแม่แจ่มก็พูดขึ้นก่อนว่าฉันรู้แล้วว่าเสียงฝีเท้าคนนั้นน่ะมันเป็นเสียงฝีเท้าของใครพอแม่แจ่มพูดอย่างนี้นะคะทุกคนที่อยู่หน้าที่นั้นก็แสดงอาการตื่นเต้นและก็อยากรู้ฮือฮาขึ้นมาทันทีแม่แจ่มรอให้คนอื่นสงบลงสักเล็กน้อยแล้วก็เฉลยคำตอบที่หลายคนอยากรู้ว่าเสียงคนเดินที่ว่านั้นเป็นเสียงใครคุณผู้ฟังพอจะเดาได้ไหมคะลองเดาก่อนแล้วเดี๋ยวมาฟังคำตอบช่วงหน้าค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการห้องสมุดหลังมาอยู่ตอนนี้มีท่านไหนที่เคยชมภาพยนตร์เรื่องกระเบาที่บางเพลงมาก่อนไหมคะหรือว่าอาจจะเคยชมละครโทรทัศน์อยากรู้นะคะว่าฟังรายการแล้วมีความรู้สึกยังไงนะคือถ้าเกิดว่าเคยดูแล้วแล้วก็มาฟังเนี่ยอรรถรสมันเป็นยังไงคือเคยรู้เรื่องมาแล้วแต่สำหรับคนที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยนะคะอาจจะเคยได้ยินแค่ชื่อเรื่องแล้วก็มารู้เรื่องทั้งหมดจากการฟังแล้วก็ค่อยๆลุ้นไปด้วยกันเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันว่ามาถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะชอบไหมคะเรื่องนี้ดิฉันเนี่ยรู้เรื่องมาแบบเล่าๆนะเคยดูแล้วล่ะแต่ก็มันนานมาแล้วจำไม่ค่อยได้คือชีวิตนี้เรื่องมันเยอะเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยจำอะไรมากมายพอมาอ่านอีกทีมาเล่าอีกทีก็รู้สึกสนุกนะเหมือนกับเร าได้เดินทางเข้าไปเที่ยวที่บ้านบางเพลงแล้วก็ไปดูไปรู้ความลับของเขาสนุกนะคะแล้วก็เป็นนวนิยายในเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยซึ่งก็ถือว่าทันสมัยนะสำหรับยุคนั้นสมัยนั้นที่มีการพูดถึงประเด็นของมนุษย์ต่างดาวเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังแม่แจ่มกันเลยนะคะฟังคำเฉลยจากแม่แจ่มว่าเสียงของผู้คนที่เดินในยามค่ำคืนที่ทำให้แม่จำรูนบอกว่าน่ากลัวนักน่ากลัวหนานั้นตกลงเป็นเสียงของใครกันแน่ค่ะแม่แจ่มบอกว่าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนรอบคืนหนึ่งพอฉันได้ยินเสียงและตอนนั้นฉันยังนอนไม่หลับฉันก็ลุกขึ้นมาแง้มหน้าต่างดูเสียงเดินนั้นฉันนึกว่าเป็นของใครที่ไหนที่แท้มันก็เป็นเสียงของคนในบางเพลงนี่เองนั่นแหละก็ไอ้เจ้าเด็กที่มันนัดมาเกิดพร้อมกันในบางเพลงนั่นแหละมันแยกกันมาจากสายต่างๆแล้วมันก็มารวมกันที่เลยหน้าบ้านฉันไปหน่อยแล้วมันก็เดินต่อไปมุ่งหน้าไปทางโรงเรียนนั่นแหละอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเอ๊ะถ้ามันไปทางโรงเรียนจริงๆแล้วทำไมฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยบ้านพักของฉันอยู่หลังโรงเรียนถ้าเด็กพวกนี้เดินไปทางหน้าโรงเรียนใช่นี่ฉันก็คงจะไม่ได้ยินแต่จริงสิฉันนึกออกแล้วว่าเด็กพวกนี้ชอบไปชุมนุมกันที่สนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนอยู่บ่อยๆตอนค่ำๆถ้ามันเดินเข้าไปทางหน้าโรงเรียนแล้วไปหยุดแค่สนามฟุตบอลฉันก็คงไม่ได้ยินเสียงมันแน่แต่สิ่งที่ฉันอยากรู้ตอนนี้ก็คือว่ามันเดินกันไปทุกคืนหรือว่ามันเดินกันบ้างแล้วก็ไม่เดินบ้างแม่จำรูนคนที่ได้ยินเป็นคนแรกแล้วก็เป็นคนที่ยกประเด็นนี้ขึ้นมาก็บอกว่าถ้าจะเอาหูฉันว่าแล้วฉันก็ไม่รับรองเหมือนกันว่าฉันได้ยินเสียงมันทุกคืนหรือเปล่าบางคืนฉันก็ได้ยินแต่บางคืนฉันก็ไม่ได้ยิน
หรือฉันอาจจะหลับไปเสียก่อนก็ได้แม่แจ่มแม่บุญเสริมและก็คนอื่นๆที่ได้ยินเสียงคนเดินในภายหลังต่างก็พากันพูดในทำนองเดียวกันนะคะว่าไม่สามารถจะรับรองได้ว่ามีเสียงคนเดินทุกคืนแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็เชื่อแม่แจ่มไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเสียงฝีเท้าคนเดินแท้จริงแล้วเป็นเสียงฝีเท้าของเด็กที่มาเกิดพร้อมกันนั่นเองคือหลายคนเนี่ยเชื่อแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีบางคนที่สงสัยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่แม่แจ่มอาจจะตาฝาดไปคนที่เดินนั้นบางทีอาจจะเป็นคนอื่นอาจจะเป็นพวกที่ออกไปหาปลาตอนดึกอาจจะไม่ใช่เด็กพวกนี้ก็ได้จากนั้นนะคะผู้ประพันธ์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านบอกว่าเรื่องที่น่าคิดในชีวิตของคนเราก็คือความรักนั้นถ้าหากเกิดขึ้นแล้วจะกลายเป็นความเกลียดได้หรือไม่คนที่รักกันทางชู้สาวนั้นในตอนท้ายอาจจะลงเอยถึงขั้นเกลียดกันแล้วก็ฆ่าแกงกันก็ได้นี่เป็นความจริงที่ใครก็รู้แต่ความรักของมารดาที่มีต่อบุตรนั้นจะมีใครเคยเห็นหรือไม่ว่าได้กลายเป็นความเกลียดชังอย่างจริงจังถึงกับมุ่งมาดปรารถนาร้ายต่อกันและกันถ้าเราจะลองนึกกันดูให้จริงๆแล้วเราอาจนึกได้ว่าความรักที่มารดามีต่อบุตรนั้นนานเข้าอาจจะเปลี่ยนไปได้จากความรักไปเป็นอย่างอื่นแต่อย่างอื่นที่ความรักของมารดาเปลี่ยนไปนั้นไม่ใช่ความเกลียดอย่างแน่นอนถ้าจะเป็นอะไรก็น่าจะเป็นความกลัวเสียมากกว่ามารดาคนไหนยิ่งรักบุตรมากเท่าไหร่ก็จะกลัวบุตรคนนั้นต่อไปมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะเป็นด้วยความรักหรือด้วยความกลัวก็ตามเมื่อครูจ้อยและพวกของครูจ้อยออกเที่ยวถามแม่ๆของเด็กเหล่านี้ว่าเวลาค่ำปล่อยให้ลูกเนี่ยออกเดินไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างหรือเปล่าแม่ทุกคนก็จะปฏิเสธเป็นเสียงเดียวกันนะคะแล้วก็ปฏิเสธด้วยเสียงที่ค่อนข้างจะแข็งว่าเอาอะไรมาพูดลูกฉันดีอยู่ในโอวาทอย่างกับผ้าพับไว้ฉันบอกให้ทำอะไรก็ทำตามที่ฉันว่ากลางค่ำกลางคืนไม่เคยไปเที่ยวที่ไหนกินข้าวช่วยแม่ทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆแล้วก็อ่านหนังสือหรือไม่ก็เข้านอนแล้วก็ไปตื่นเอาอีกทีนึงก็ตอนเช้าโน่นคำตอบเหล่านี้เป็นคำตอบมาตรฐานโดยทั่วไปบางรายเมื่อตอบแล้วก็ทำท่าว่าจะเป็นศัตรูกับครูจ้อยหรือพวกครูจ้อยขึ้นมาทันทีแต่บางรายก็ไม่มีอะไรที่จะขุ่นข้องหมองใจถึงอย่างไรก็ตามครูจ้อยและพวกก็ต้องชะงักงันในการเสาะแสวงหาเหตุผลให้แก่สิ่งต่างๆที่ตนเห็นว่าเกิดขึ้นแต่ยังไม่รู้เหตุเรื่องเสียงฝีเท้าคนเดินที่บางเพลงนั้นเงียบไปพักหนึ่งเพราะว่าครูจ้อยและพวกเนี่ยไม่กล้าที่จะสืบหาความจริงหรือว่าทำอะไรต่อไปอีกแต่ในส่วนตัวนะคะครูจ้อยเป็นคนที่สงสัยอะไรแล้วไม่ยอมลดละง่ายๆวันหนึ่งเมื่อมีเวลาว่างครูจ้อยก็ไปหาอาจารย์ฟื้นอาจารย์ใหญ่ที่ห้องทำงานอาจารย์ฟื้นเห็นครูจ้อยเข้ามาหาก็พูดจาปราศัยด้วยความมีเมตตาอย่างที่อาจารย์ฟื้นมีต่อเด็กทั้งโรงเรียนและครูทั้งโรงเรียนครูมีอะไรหรือมีอะไรก็บอกผมมาตรงๆไม่เป็นไรหรอกถ้าเป็นเรื่องที่พอจะช่วยกันได้ก็จะได้ช่วยกันไปดิฉันไม่มีธุระส่วนตัวอย่างไรหรอกค่ะแต่ดิฉันมีเรื่องที่จะมาถามอาจารย์หรือว่าจะเรียกก็มาปรับทุกข์กับท่านก็ได้เอพูดชอบกลไหนครูว่าไปทีหรือมันเรื่องอะไรกันแน่ก็เรื่องเด็ก214คนนั่นล่ะค่ะผมนึกไว้แล้วไอ้เด็กพวกนี้มันเป็นเด็กแปลกอยู่กันไปก็คงจะต้องมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยอะไรเกิดขึ้นครูมีอะไรก็ว่ามาผมจะจัดการให้เด็กพวกนี้ดูไปก็เหมือนกับว่าไม่มีใครเอาอยู่แต่ผมมั่นใจ
ว่าผมเอาอยู่ผมปกครองแกได้จะกำราบปราบปรามอย่างไรก็น่าจะได้ดูเหมือนว่าอาจารย์ฟื้นจะมั่นใจในตัวเองมากนะคะว่าเอาอยู่ครูจ้อยก็บอกว่าอาจารย์สังเกตหรือเปล่าคะว่าเด็กพวกนี้พอมีเวลาซึ่งแกก็มีมากเพราะว่าแกเรียนเก่งกว่าเด็กอื่นเลยมีเวลาว่างเรียนแกมักจะไปประชุมกันอยู่ที่สนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนแดดจะร้อนฝนจะตกยังไงแกก็เกาะกลุ่มกันอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานๆแล้วถึงจะแยกย้ายกันกลับผมเคยสังเกตแล้วล่ะไม่ใช่หนเดียวแต่หลายครั้งผมเคยเรียกพวกเด็กเหล่านี้สัก 4-5 คนมาถามว่าไปทำอะไรกันที่นั่นแกก็ตอบผมว่าไม่มีอะไรหรอกไปพบปะกันแล้วก็นัดกันว่าเมื่อมีเวลาว่างอย่างนี้วันต่อๆไปแกจะทำกิจกรรมอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านบางเพลงนี้ได้บ้างเท่านั้นผมเคยถามแกไปว่าแกไปทำอะไรที่เรียกว่ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านแกก็ตอบว่าไปเที่ยวกวาดขยะบ้างเที่ยวลอกคลองไม่ให้ตื้นเขินบ้างด้วยมือเปล่าทั้งนั้นเหรอคะเด็กไม่ต้องการเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเลยเหรอคะอาจารย์เออมันก็จริงแกว่าแกไปทำกิจกรรมแต่ผมก็ไม่เคยเห็นว่าแกจะมาขอเครื่องไม้เครื่องมืออะไรสักครั้งนะดิฉันว่าถ้าแกชุมนุมกันเฉพาะเวลาว่างตอนกลางวันดิฉันก็จะไม่สงสัยอะไรเลยแล้วก็ออกจะเห็นใจแกด้วยเพราะแกเป็นเด็กที่ไม่เหมือนใครอื่นเหมือนกันก็แต่พวกแก214คนเท่านั้นความรู้สึกว่าอยู่นอกพวกพ้องหรือเด็กอื่นๆอาจจะทำให้พวกแกเนี่ยผูกพันกันอย่างใกล้ชิดกว่าเด็กอื่นๆก็ได้ถ้าแกนัดพบกันตอนกลางวันดิฉันก็จะไม่ว่าอะไรเลยครูจ้อยพูดซ้ำๆเอาถ้าอย่างนั้นครูจะไปห่วงยายอะไรล่ะเด็กพวกนี้ผมแกเห็นมันไปนัดพบกันตอนกลางวันเท่านั้นโรงเรียนเลิกแล้วมันก็ต่างคนต่างไปแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิคะดิฉันได้ข่าวมาจากชาวบ้านที่ดิฉันเชื่อถือได้ว่าเด็กพวกนี้แกออกเดินจากบ้านในตอนดึกแล้วก็เดินทางเดียวกันมาที่หน้าโรงเรียนนี้ดิฉันเข้าใจเอาเองว่าแกมานัดพบกันที่สนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนค่ะคนบางเพลงนี่พูดจาอะไรกันได้น่าฟังดีเหมือนกันผมอยู่ที่นี่มา30กว่าปีแล้วตั้งแต่เป็นครูน้อยที่โรงเรียนนี้ฟังคำเล่าคำลือของคนบางเพลงจนกระทั่งจะเชื่อถืออะไรกันไม่ได้แล้วว่าไปก็เหมือนเด็กๆนึกจะพูดอะไรกันก็พูดไปครูจะไปเชื่อถืออะไรนักเลยครับอาจารย์คะดิฉันมีความรู้สึกอย่างเดียวกันกับเพื่อนฝูงของดิฉันในบางเพลงนี้อีก20กว่าคนว่ากำลังมีอะไรที่เราไม่รู้ไม่เห็นหรือไม่รู้จักเกิดขึ้นที่บางเพลงนี้เมื่อเรารู้สึกกันอย่างนี้เราก็พยายามสังเกตแล้วก็สอบสวนว่ามันเป็นอะไรกันแน่เสียงฝีเท้าเด็กเดินมาที่โรงเรียนนี้เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งซึ่งพวกเราสังเกตกันได้หลายคนจึงไม่มีทางที่จะเป็นเรื่องพูดจาเพ้อเจ้อกันได้ดิฉันไม่ทราบแน่ว่าเด็กแกจะมาพบกันที่สนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนในตอนกลางคืนหรือเปล่าดิฉันมาเรียนท่านอาจารย์ก็เพราะนึกไปอย่างนั้นเท่านั้นเพราะเคยเห็นแกมาพบกันบ่อยๆในเวลากลางวันถ้าอาจารย์ไม่ขัดข้องต่อไปดิฉันจะลองออกมาดูในยามค่ำคืนตอนดึกๆว่าเด็กพวกนั้นออกมาพบกันจริงหรือเปล่าแล้วมาทำอะไรกันอาจารย์ฟื้นก็บอกว่าอย่าเลยครับครูเป็นครูผู้หญิงตัวคนเดียวในบางเพลงที่ผมยอมให้ครูอยู่บ้านพักครูคนเดียวนั้นก็ออกจะล่อแหลมเต็มทีแล้วแล้วครูยังจะออกไปเสี่ยงเที่ยวเดินดูเดินสังเกตอะไรในยามดึกดื่นคนเดียวอีกผมคงยอมไม่ได้แล้วอาจารย์จะปล่อยให้ดิฉันผู้เป็นครูคนหนึ่งอยู่กับความสงสัยแล้วก็ความไม่สบายใจอย่างนั้นเหรอคะไม่ใช่อย่างนั้นเมื่ออาจารย์ไม่สบายใจในเรื่องนี้ผมเป็นอาจารย์ใหญ่ผมก็มีหน้าที่ที่จะพิสูจน์อะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดความสบายใจแก่อาจารย์หรือให้อาจารย์หมดสิ้นเหตุที่อาจารย์จะสงสัยอีกต่อไปผมเข้าใจว่าเหตุคงจะไม่มีอะไรมากถ้าไปดูไปพบไปถามเด็กให้จริงๆแล้ว
เราก็คงจะได้ความจริงซึ่งก็คงจะไม่เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรแล้วอาจารย์จะทำอย่างไรคะครูว่าเด็กพวกนี้แกมาพบกันที่หน้าโรงเรียนหรือที่สนามฟุตบอลตอนกลางคืนเวลาสักเท่าไหร่นะเท่าที่พวกดิฉันได้สังเกตและมักจะได้ยินเสียงแกเดินในเวลากลางคืนน่าจะเป็นเวลาราวๆตีหนึ่งหรือว่าตีสองค่ะแล้วก็ได้ยินแกเดินกลับบ้านอีกทีหนึ่งราวๆตีสามหรือว่าตีสี่แกออกจากบ้านของแต่ละคนมาแล้วก็มาพบกันอยู่ราวๆชั่วโมงเห็นจะได้ค่ะโอ้เรื่องแค่นี้เองครูจะไปร้อนอกร้อนใจทำไมกันนักหนาถ้าครูยังไม่แน่ใจสงสัยอะไรอยู่ผมเองจะพิสูจน์ให้ครูได้รู้เรื่องจริงในคืนวันนี้ผมจะคอยออกมาพบกับเด็กพวกนี้ที่หน้าโรงเรียนแล้วถามตรงๆว่าแกมาทำไมเวลาดึกดื่นมาพบกันหรือมาทำอะไรกันและถ้าหากมาพบกันด้วยเรื่องอะไรกันแน่ครูไม่ต้องเถียงผมขอให้ครูกลับไปแล้วทำใจให้ดีๆไว้พรุ่งนี้เช้าเรามาพบกันใหม่แล้วรู้เรื่องกันครูจ้อยไม่รู้ที่จะทำอย่างไรต่อไปนะคะก็เดินกลับมาที่ชั้นที่ตนสอนแล้วก็สอนหนังสือต่อไปเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นปรากฏว่ารุ่งขึ้นอีกวันพันโรงมาเปิดโรงเรียนบางเพลงแต่เช้าตรู่ตามปกติก็แลเห็นอาจารย์ฟื้นผูกคอตายอยู่ที่เฉลียงหลังห้องทำงานของแกเองอาจารย์ฟื้นตายไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะความตายของอาจารย์ฟื้นซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนบางเพลงนั้นทำให้ทุกคนในบางเพลงถึงกับช็อกหรือว่าเกือบช็อกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จัดการกับศพของอาจารย์ไปตามระเบียบตำรวจมาพลิกศพแล้วหาเหตุแต่ก็ไม่เจอไม่รู้ว่าอาจารย์ฟื้นเสียชีวิตเพราะเหตุใดนอกจากอาจารย์ฟื้นฆ่าตัวตายโดยเจตนาแต่ถ้าถามว่าอาจารย์ฟื้นฆ่าตัวตายเพราะเหตุใดเรื่องนี้ไม่มีใครตอบได้ในที่สุดญาติพี่น้องก็จัดการศพของอาจารย์ฟื้นไปตามฐานะแต่คนบางเพลงไปช่วยงานศพอาจารย์ฟื้นกันมากและน่าสังเกตที่ว่าคนที่ไปงานศพอาจารย์ฟื้นนั้นเมื่อไปถึงแล้วก็ทักทายกันเพียงสั้นๆและที่นั่งอยู่ที่งานศพโดยไม่พูดจาอะไรกันหรือเกือบจะไม่พูดจาอะไรกันเลยเรื่องอาจารย์ฟื้นผูกคอตายทำให้คนขี้สงสัยหรือมีความระแวงอะไรอยู่แล้วกลับยิ่งสงสัยและหวาดระแวงขึ้นไปอีกถึงขนาดเป็นความกลัวครูจ้อยและพวกของครูจ้อยไม่กล้าเดินไปไหนมาไหนเวลาค่ำคืนคนอีกไม่น้อยในบางเพลงที่มิได้เป็นคนคลอดบุตรออกมาก็เริ่มจะมีความคิดไปในทางข้องใจสงสัยหรือบางคนก็กลัวเอาจริงๆอาจารย์สมศักดิ์สามีอาจารย์ยุภาทั้งที่มีเด็กพวกนี้อยู่ในบ้านหนึ่งคนแล้วก็เริ่มมีความกินแหนงแคลงใจขึ้นมาตั้งแต่อาจารย์ฟื้นผูกคอตายแล้วก็เริ่มมองอะไรด้วยความระมัดระวังยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนบรรดาแม่ๆในบางเพลงทุกคนเฝ้าสังเกตดูอาการของลูกแล้วก็ได้สังเกตเห็นว่าเด็กที่เกิดมาที่บางเพลงพร้อมกันทั้ง214คนนับรวมลูกแม่ชีด้วยแล้วเมื่ออายุยังไม่ถึง2ขวบร่างกายและอากัปกิริยาก็ไม่ต่างอะไรไปจากเด็กทั่วไปอาหารที่กินก็คือนมแม่พอใกล้จะขวบก็เปลี่ยนมาเป็นอาหารเด็ก
แม่ทุกคนรู้สึกว่าลูกของตนดูจะหย่านมแม่ง่ายพออายุพ้น3ขวบไปแล้วอาหารแป้งและอาหารผักกินน้อยลงเด็กเหล่านี้ชอบกินแต่อาหารพวกเนื้อสัตว์เริ่มตั้งแต่ปลาไปจนถึงเป็ดไก่พออายุ6ขวบไปแล้วเด็กเหล่านี้จะกินแต่พวกเนื้อสัตว์ใหญ่เช่นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายสัตว์เล็กๆอย่างเช่นปลาเป็ดไก่ถึงจะกินบ้างก็กินอย่างไม่สู้จะเต็มใจนักส่วนอาหารแป้งและอาหารผักนั้นเกือบจะไม่แตะเอาเลยทีเดียวแม่ส่วนใหญ่ที่รักลูกมากก็มักจะตามใจอยากกินอะไรก็ให้กินตามใจลูกชอบกินเนื้อสัตว์ใหญ่มากก็ขวนขวายเอามาให้กินเอามาทำกับข้าวในรูปต่างๆแต่หลายคนก็เริ่มสังเกตเห็นว่าเนื้อวัวหรือเนื้อหมูที่เอามาแกงใส่เครื่องแกงเครื่องเทศนั้นเด็กมักจะเอาออกมาคลุกหรือเช็ดกับข้าวสุกให้หมดคือเอามาเช็ดออกให้หมดก่อนให้หมดน้ำแกงหมดเครื่องเทศแล้วถึงจะกินหรือถ้าเกิดว่าแม่ไม่อยู่แม่ไม่ได้มองอยู่ก็มักจะหยิบเอาเนื้อสัตว์เหล่านั้นเนี่ยขึ้นมาล้างน้ำซะก่อนแล้วถึงจะกินและสำคัญที่สุดก็คือแม่ของเด็กเหล่านั้นหลายคนสังเกตเห็นว่าลูกของตนแอบเข้าไปในครัวแล้วก็ลักเอาเนื้อสัตว์ที่ยังไม่ได้หุงต้มเอามากินดิบๆปลาที่ยังดิบๆหรือยังไม่ตายเด็กพวกนี้ก็ชอบกินเหมือนกันน่ากลัวขึ้นทุกทีนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปตามได้ตอนหน้ากระเว่าที่บางเพลตอนที่7วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ